สวัสดีครับสมาชิกเฟซ PC Easy Pack ทุกท่านนะครับก็วันนี้มาในเวอร์ชันของ eFootball 2021นะครับหรือเฟซ2021นะครับกับแพทตัวเก่ารีเมคใหม่นะครับตัดมอดของเสริมออกไปเกือบ20จิกนะฮะตัดปัญหาค้างทุกอย่างตั้งแต่มันพังตั้งแต่ V6 ตัวยูโรแล้วน้องๆบางคนเล่นใหม่แล้วค้างก็เลยอ่ะโละให้ใหม่นะฮะแต่คนที่เล่นใหม่หรือเพิ่งเข้ามาจะโหลดภาคนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับผมคนเทสเยอะมากแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสำหรับภาค2021นะครับถ้ามีปัญหาก็ไม่ต้องเปิดเลยไม่ต้องเปิดเซเดอร์ในการเล่นเล่นแพทล้วนๆนะครับแต่ถ้ามีปัญหาอีกนะครับลองส่งไฟล์เซฟมาให้ผมดูนะครับถ้าเจอปัญหาอะไรสนามดำหรืออะไรเงี้ยแคปเจอร์นะครับแยกเซฟแล้วก็แจ้งที่กลุ่มได้เลยนะฮะพื้นที่กลุ่มของ Pet PC Easypad เป็นของทุกท่านนะฮะสามารถโพสต์ได้ประจานได้ทุกอย่างเว้นแต่อย่าด่าแอดมินเท่านั้นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่า Pet 2021นะฮะผมอัพโหลดแบบซอยลิงก์ให้นะครับมีทั้งหมด31พาร์ทนะครับก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับว่าจะโหลดกี่พาร์ทต่อวันหรือต่อชั่วโมงหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพาร์ทหนึ่งก็ประมาณ3จิกนะฮะนี่ฮะมาประมาณ3จิกนะครับผมอัพให้ทั้งหมด31พาร์ทนะครับสำหรับสมาชิกทั่วไปหรือ VP ที่สะดวกที่จะโหลดแบบทีละพาร์ทนะครับหรือแบบสายโหดคือโหลดทีเดียวเลย92จิกก็แบบนี้ก็ได้นะฮะซึ่งบอลจะปิดตลาดซื้อขายนักเตะสิ้นเดือนนี้นะฮะอาจจะมีมอดนักเตะเพิ่มเติมซึ่งผมจะอัพแจกให้หลังจากตลาดซื้อขายปิดประมาณอีก1สัปดาห์นะครับซึ่งตอนนี้คนเข้ามาในกลุ่มผมเนี่ยจะ70คนแล้วอ่ะผมยังไม่ได้กดรับเลยนะครับสงสารนะครับคนหาแพทเล่นเยอะมากครับดูดิเนี่ย68คนโอ้โหพระเจ้าจอร์จมันยอดมากคนมาจากไหนก็ไม่รู้นะฮะก็มาเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวพาไปนอกเรื่องมันจะสไลด์อะไรสาระเกินไปนะครับก็ถ้าเราลงวินโดว์ใหม่ซื้อเครื่องใหม่อะไรก็ตามแต่นะฮะรบกวนโหลดโปรแกรมไอ้พวกนี้ลงไปด้วยอ่ะเดเล็กมันไม่มาวะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมไปตามล่าเดเล็กก่อนนะครับเห็นอะไรบางอย่างก็ไม่ต้องใส่ใจนะครับทุกคนมันมีอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วอะไรวะเปิดแล้วก็โปรแกรม U-Torrent โปรแกรม U-Torrent ก็ให้โหลดโปรแกรมพวกนี้นะฮะลงไปก่อนในเครื่องนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการโหลดเพราะว่าคนลงวินโดว์ใหม่หรืออะไรแล้วแต่หรือยกไปทำร้านที่คุณคุ้นเคยมันไม่ลงให้สมบูรณ์หรอกนะฮะถ้าไม่ใช่ EasyCom นะครับผมกล้าพูดเลยเพราะว่าผมแก้ไขปัญหาคอมแม่งแทบจะทุกวันนะครับสำหรับลูกค้าที่แถวร้านผมเนี่ยนะครับก็พวกโปรแกรมที่มันจำเป็นนะฮะก็โยนให้ดูจากโฟลเดอร์2017ก่อนเลยมันก็มีประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ก็ติดตั้งก่อนนะครับก่อนที่จะลงเกมนะครับแล้วคราวนี้หลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะฮะถ้าเราไม่สะดวกโหลดทุกพาร์ทไม่สะดวกแบบว่าโหลดลิงก์เดียวเน็ตกากเน็ตช้าเน็ตเต่าเน็ตโทรศัพท์เน็ตหอโหลดเยอะเกินโควต้าหอตัดเน็ตอะไรเงี้ยท่านเข้ามาโหลดได้อันนี้นะครับจะโหลดทุกไฟล์และเก็บไว้แล้วเอาไปแจกเพื่อนต่อก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาคุณไปแก้ให้เพื่อนเองนะไม่ต้องมาถามผมนะครับแค่นี้ถ้าใครจะเล่นให้เข้ามาศึกษาเข้ามาคุยกับผมว่าแพทมาเล่นยังไงใช้งานยังไงรันยังไงให้ดูคลิปสอนลงโหลดเล่นได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับเพราะหมดทุกตัวผมน่าจะเรียกว่าจีรนัยเลยนะครับทุกตัวนะครับเพราะว่าต่างประเทศมันทำมาทำแบบรวมๆแล้วเราต้องมาแกะทีละไฟล์นะครับอ
่ะสมมุติว่าทุกท่านติดตั้ง uTorrent แล้วนะครับติดตั้ง DirectX แล้วติดตั้ง Auto Runtime เสร็จแล้วนะครับหรือใครที่ทำพวกนั้นเสร็จแล้วหรือว่ามีอยู่แล้วก็ข้ามตรงนี้ไปได้เลยให้ท่านโหลดทีละลิงก์ก็ได้หรือโหลดทั้งหมดก็ได้ทีเดียวแต่ถ้าการไฟล์เกินโควต้าผมไม่แน่ใจว่าภาคว่ามันจะมีอีกไหมเพราะว่าไฟล์มันแค่15กิโลไบต์15กิโลไบต์นะครับก็ถ้าใครได้ลิงก์พวกนี้ไปก็โหลดไปเลยทีเดียวก็เลือกแบบนี้เลยก็ได้ฮะนี่นะครับปึ๊บเลือกทุกไฟล์คลิกขวานะครับกดชิปทีนึงนะครับกดชิปนะครับแล้วก็มากดด้านล่าง31คลิกขวาดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เราโหลดรัวแล้วก็อยู่ที่ท่านว่าจะเลือกโหลดวันละกี่ไฟล์นะครับซึ่งคอมผมเปิดไม่9โมงก็10โมงแต่ละวันปิดก็ประมาณเที่ยงคืนคือนอนนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผมจะปล่อยให้ตลอดนะครับท่านดูดไปผมก็ซีดแล้วฮะนี่ฮะผมซีดรอทุกท่านเรียบร้อยแล้วซีดรอเลยนะครับก็คือกำลังส่งแต่ตอนนี้ผมยังไม่ปล่อยให้ใครนะครับเพราะว่าคลิปโพสต์ต่างๆเพิ่งทำวันนี้นะฮะอันนี้รีวิวของภาค2021ก็ยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็น VIP ก็ผมจะเอาลิงก์แบบนี้ให้นะครับไม่ต้องซอยลิงก์นะครับก็คือลิงก์นี้เลยนะครับลิงก์แบบนี้นะฮะพอโหลดมาจะได้โฟลเดอร์จะได้ไฟล์วีลาแบบนี้คือขนาดไฟล์96 GB นะครับจะโหลดภาคไหนแล้วแต่พื้นที่ดิสต้องมีเผื่อไว้ประมาณ200 GB นะครับเพราะว่าแพทเราทำแบบฟูลแพทจริงๆนะครับมีทั้งสนามมีทั้งเสื้อโลโก้สย่าหมดต่างๆนะครับหน้าตาทรงผมรอยสักมีแทบทุกอย่างนะครับยันชุดกรรมการลูกบอลนะครับทุกอย่างรันออโต้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภาค17หรือ21นะครับคนที่โหลดแบบลิงก์เดียวอันนี้ผมก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะลักษณะคล้ายโหลดแบบเทียร์ลิงก์นี้นะฮะแต่ลิงก์เดียวเนี่ยคือสำหรับ VP คือคนที่เน็ตแรงนะครับไม่ได้อยู่หอนะครับหรือว่าอยู่หอที่เขาไม่ได้จำกัดทราฟิกในการดาวน์โหลดก็ใช้แบบนี้ก็ได้โหลดทีเดียวนะครับแล้วก็พอโหลดเสร็จปุ๊บใส่พาสเวิร์ดด้วยนะฮะซึ่งพาสเวิร์ดผมจะยัดเข้าไปในนี้นะครับไม่ต้องมาถามผมนะว่าแอดมินพาสเวิร์ดอยู่ตรงไหนครับคนดูเอานะครับพาสแตกไฟล์ผมก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะน่าอยู่ตามนี้วะโอเคไปเลยโอเคใช่เดี๋ยวผมจะใส่ไปให้นะครับพาสแตกไฟล์ดูข้างในแตกไฟล์เปิดดูเอานะจ๊ะโอเคนะนี่นะครับลากเข้าไปไม่ต้องมาถามผมนะผมให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ Editอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับก็คือโฟลเดอร์ edit เนี่ยถ้ามีอัปเดตหรืออะไรเงี้ยท่านก็เข้ามาโหลดได้นะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ที่แจกตัวมอดเล็กๆน้อยๆพวกหน้ารองเท้าชุดที่ทำเพิ่มสนามที่ทำใหม่ก็อาจจะเอาลิงก์มาแปะไว้ในนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้โหลดกันแบบง่ายๆไม่มีเวลาแน่นอนนะครับการันตีนะครับก็สมมุติว่าทุกท่านดาวน์โหลดแบบซอยลิงก์นะฮะถ้าโหลดเสร็จแล้วนะฮะอันนี้ผมข้ามาเรื่องการแตกไฟล์เลยนะครับก็คลิกขวาแตกไฟล์เซฟพาสเวิร์ดซึ่งพาสเวิร์ดก็อยู่เนี่ยพาสแตกไฟล์เปิดดูเอานะจ๊ะก็คือพาสอยู่ข้างในนะไม่ใช่ว่าเอาอันนี้ไปวางนะครับพาสเวิร์ดอยู่ข้างในเปิดเข้าไปดูแล้วก๊อปปี้ออกมามีบรรทัดเดียวบรรทัดที่2ด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วคราวนี้พอเราแตะไฟล์ปุ๊บนะครับมันจะมีโฟลเดอร์แบบนี้ออกมาโผล่หนึ่งโฟลเดอร์โผล่มาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเข้าไปปุ๊บมันจะมีโฟลเดอร์อย่างนี้อันหนึ่งให้ท่านเอาคัดโฟลเดอร์ข้างในเพจ2021 Smoke Pad and Easy Mod AIO เนี่ยออกมาอีกทีหนึ่งไม่ใช่ว่าเข้าไปที่ได้ DEFG
ทุกไดท์ได้หมดเว้นไดท์ซีนะฮะก็คือสมมติว่าเราพี่ได้ E ก็คือ E เฟสแล้วข้างในเปิดมาปุ๊บต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมันจะได้มีปัญหาในการรันไฟล์หรือรันแพ็คนะครับง่ายๆนะฮะแล้วก็หลังจากที่ท่านเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้โน้ตบุ๊กนะฮะดูเซตติ้งด้วยนะครับรบกวนดูสักนิดนึงนะฮะแล้วก็มันมีปัญหาไหมโน้ตบุ๊กมันเจอการ์ดตัวเซตติ้งมันเจอการ์ดจอไหมมันจะเป็นโรคประจำเหมือนทุกๆภาคที่ผ่านมาหรือเปล่า1 Windows ใหม่2เครื่องใหม่มีปัญหาแน่นอนนะครับในหน้า specification มันจะขึ้น in QHD นะครับแต่ผมว่าระยะหลังน่าจะไม่มีแล้วมั้งถ้ามีก็ช่วยทำการสลับการ์ดจอด้วยนะฮะสลับการ์ดจอยังไงนะครับก็อย่าดูทำให้ดูคร่าวๆนะฮะก็คลิกขวาที่ Desktop เลือก Nvidia Control Panel นะครับถ้าขึ้นให้มันโอเคตกลงแล้วแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปตั้งค่าการ์ดจอซึ่งตัวนี้ผมกดไปแล้วให้ท่านกดได้เลยนะครับก็คือโอเคหรือ Next อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะฮะให้เข้ามาตรงนี้นะครับ configure นะครับ configure serial นะครับ pixx เนี่ยฮะตรงนี้มันจะตั้งอยู่ที่ auto select ก็คือมันจะสลับการ์ดจอให้ซึ่งไม่ต้องการให้มันสลับให้มันใช้การ์ดจอหลักสลับ setting สลับตัวเกมหรือเกมที่เราเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกม PUBG หรือ GTA หรือ Fire Emblem หรือแล้วแต่นะครับให้มาใช้นี้เลยนะครับแล้วกด Apply เสร็จแล้วนะฮะให้ไปดูที่ Adjust Image Setting Preview เอ้ยเดี๋ยวๆน่าจะไม่ใช่ไปที่ 3D Manage 3D Setting นะฮะแล้วก็ Tab โปรแกรมตัวนี้นะฮะให้เลือก Setting ของ Paste แต่ละภาคจะเป็น Paste แล้วแต่ให้เราเล่นนะฮะก็ให้มันเจอเซตติ้งกับตัวเกมนะครับเซตติ้งของตัวเกมนะครับจะได้เห็นการ์ดจอแยกนะครับแล้วก็ตัวโฟลเดอร์ไอคอนเกมด้วยนะจะได้รันผ่านการ์ดจอแยกไปเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็พวกนี้ก็ตั้งค่าเป็นQualityแล้วแต่ท่านเลยนะครับเพราะว่าบางคนการ์ดจอสเปคมันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญในตรงนี้นะฮะAdjust Image Setting with Preview นะฮะถ้าพวก YouTube ต่างๆยูทูบเบอร์ที่สอนนะโอ้โหมันจะให้ปรับเพอร์ฟอร์มานซ์ทำอะไรนะครับเมื่อกระจอมันแรงอยู่แล้วนะครับก็ให้เลือกเป็นควอลิตี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปปรับเพอร์ฟอร์มานซ์หรือปรับบาลานซ์นะฮะเหมือนกันเกมมันก็แหลกเงินละฮะโอเคกดปิดเลยหลังจากเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะฮะแล้วคราวนี้เรามาดูที่ตัวรันไฟล์ DP ไฟลิสต์นะครับ DLC 7.0 ไอ้ตัวเนี้ยยาดีเลยครับผมเพราะว่าทุกแพทผมเทสมาหลังจากที่แพทผมบันเด้งไปรอบหนึ่งนะครับผมโหลดทั้งEvo Web หรืออะไรวะ Andy โอ้แทบทุกแพทอะคือไอ้ไฟล์ DLC 7.0 ตัวเนี้ยมีปัญหานะครับขณะผมใช้ตัวเกมแท้เล่นนะฮะดึงเด้งเลยนะครับแต่ของสโมคที่เราเคยใช้มาเนี่ยมันเป็นไฟล์ที่แหกตา DLC คือทำให้เหมือนมีจริงแต่มันไม่มีจริงนะครับก็คือแบบนี้ผมชอบนะครับเพราะว่ามันแทบจะเป็น PO patch ก็คือคุณจะเอาอะไรมาใส่ก็ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมใช้แค่แพทหลักๆมันแค่นี้เองไอ้พวกเอ็กตัวเอ็กต้าผมไม่ได้ใช้นะฮะเนี่ยไอ้พวกเอ็กต้าอะไรเงี้ยแบ็กอัพหมดเนี่ยผมไม่ได้ใช้มันไม่จำเป็นนะครับแล้วก็เวลารันนะครับรันให้หมดทุกอย่างนะครับแต่ไอ้พวกไฟหน้านี่นะฮะไอ้สโมคเฟส1 2 3 4เนี่ยไม่ต้องรันนะครับก็คือรันตรงนี้เข้าไปเนี่ยตามผมทำนะฮะรันข้างล่างก่อนนะครับก็คือถ้ากดรันนะครับกดรันแอดบอร์ดออร์แอดบอนแอดบูทแอดชันแอดคอนโทนแอดมิวสิกแอดสกอร์แอดทีมก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมารันพวกนี้อีกทีนึงนะครับตามที่ผมรันเลยนะครับ0001 face code gfx นะครับพวกนี้ของแพทนะครับแล้วก็กด generate สีแดงนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมนะว่าตัวเกมเราอยู่ที่ไหนก็ไปฟิกที่ตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ก่อนเข้าเล่นทุกครั้งนะฮะเข้าโฟลเดอร์ตัวนี้ด้วยผมทำให้นะครับแล้วก็กด slider
ไอเนี้ยจะลากไปที่เดสก์ท็อปก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับแล้วก็เข้าเกมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์พวกนี้ผมก็ตัดออกไปเยอะนะครับที่มันไม่จำเป็นที่ทำให้ตรงแพทค้างนะฮะแล้วก็แพทนี้อาจจะไม่เท่ากับ V6 ที่ผ่านมานะครับเพราะว่า V6 นี่มันมีอะไรที่มาซับซ้อนเยอะแล้วก็ซ้ำเยอะมากนะฮะผมเลยตัดออกไปเยอะเจอหลักก็จะมีพวกบอลเสียงภาคมุมธงชุดเมนูทีมงานสตาร์โค้ดเดดบ็อกชุดกรรมการสกอร์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ชแนลของทีมนะครับคือพวกอุโมงค์เซเดียมแบนเนอร์เซเดียมบอร์ดเซเดียมเซิร์ฟเวอร์แล้วทัวร์นาเมนต์แอนด์ชแนลนะครับแล้วโทรฟี่เซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีพวกหลักเอฟเอคัพพรีเมียร์ซูเปอร์คัพแล้วก็พวก UCL หลักๆที่เล่นเพราะส่วนใหญ่คนก็เล่นแค่พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ลาลิก้าน่าจะไม่เล่นแล้วมันไม่มีตัวชูโรงแล้วอ่ะแล้วก็มีบุนเดสแล้วอาจจะมีลีกเอิงที่เป็นลีกใหม่ที่จะมีคนเล่นเยอะแน่นอนเพราะเมสซี่อยู่นั่นแล้วก็ทีมโดมดาราที่มีอยู่ที่เปียแชร์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับสำหรับเล่นภาคนี้ก็กดไซเดอร์ก่อนทุกครั้งนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอย้ายเข้าไปดูเลยนะฮะว่าผมน่าจะอัปเดตได้เยอะมากกว่านี้เพราะว่าแพทปล่อยวันนี้กว่าคนจะดาวน์โหลดเสร็จผมก็คงย้ายนักเตะให้เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่ารันแพทมันติดไหมกดเซเดอร์แค่นั้นเซเดอร์เปิดไปเกมเข้าเลยนะฮะบินเริ่มผ่านแล้วเริ่มง่วงแล้วผมทำคลิปมาหลายคลิปแล้วเนี่ยโอเคตอนนี้ผมทำคลิปแบบละเอียดเลยเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มีปัญหาพอพา22มานี่ผมอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับโอเคหน้าตาแพทจะประมาณนี้นะฮะมีเมสซี่ด้วยใส่เมนู2022ที่เขาจะแจกกันนะครับคือทุกอย่างผมไม่ได้สร้างนะครับผมก็โหลดมารวมๆแล้วก็ให้มันใช้ให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดแล้วก็เอามาแจกนะครับคิดเสียงเกมก่อนโอเครู้สึกหน้าล่าสุดผมใส่หน้าจารอนซานโชเข้าไปเดี๋ยวพาไปดูแต่ตัวที่ผมดาวน์โหลดนี่น่าจะไม่อัปเดตนะเดี๋ยวจะมีตัวฟิกอัปเดตตามไปหลังจากที่ตลาดซื้อขายปิดนะครับก็คือจะมีหน้าใหม่ๆพวกนี้เข้าไปนะครับถ้าท่านสมาชิกโหลดแล้วแตกไฟล์แล้วหน้าไม่อัปเดตแน่นอนนะฮะนี่ซันโชหน้าใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมรอยสักนะครับซึ่งรอยสักที่จริงมันมีที่แขนข้างเดียวแล้วว่าผมได้เอาหน้าของเพส2020มาใส่ในแพทที่ทุกท่านเล่นอยู่นะฮะอันนี้มันล่าสุดมากกว่านะครับสมจริงมากกว่านะครับก็เดี๋ยวได้เจอหน้านี้หลังจากที่ผมปล่อยแพทไปแล้วแล้วก็หลังจากที่ตลาดซื้อขายปิดนะฮะเดี๋ยวใส่หน้านี้เข้าไปให้เป็นมอดฟิกอัปเดตนะฮะแล้วมีหน้าใครวะที่ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมขอญาตดูก่อนนะฮะสปิคาสนะครับไม่รู้เรียกชื่อถูกหรือเปล่าเบอร์เต้นี่ยังไม่ใส่เข้าไปนะครับให้เอาไปเล่นกันก่อนนะครับเพราะว่าบางคนบอลเปิดฤดูกาลก็อยากจะเล่นเกมแล้วนะฮะมันเป็นสีทองอ๋อโอเคผมผมแก้ไปแล้วเบอร์นิดนึงนี่นะฮะเอามาลงแทนเอาลงมาแทนใครนะช่วงนี้โรเบอร์สันนะครับเก็บยาวนะครับแล้วก็มีอโนนะครับใส่หน้าใหม่เข้าไปนะครับน่าจะฟีฟ่า21นี่นะฮะใส่เข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรีวิวดูคร่าว
คือหน้าพวกนี้ไม่มีอยู่ในตัวแพทนะผมเพิ่งใส่เพิ่มเข้าไปวันนี้นะครับหน้าโรนัลโดนะครับทรงผมใหม่เขานะครับทรงปัจจุบันไม่ใช่ทรงใหม่นะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูเบลฮาแลนด์นะฮะเพราะว่าฤดูกาลนี้โอ้โหตัวย้ายเยอะมากนะครับต้องค่อยๆทำนะครับดีนะครับรัดจุกแล้วนะฮะตอนแรกไม่รัดจุกนะครับโอเคนะครับผมก็จะมีมาเลนนะครับที่ย้ายมาใหม่ล่าสุดนะครับก็บางตัวอาจจะมีหน้าแล้วก็ไม่มีหน้านะฮะก็พยายามจะหามาใส่ให้นะครับก็เดี๋ยวผมจะสร้างโพสแจกหน้าสำหรับเพส21แล้วก็เพส27นะครับก็คือใครว่างๆก็มาโหลดอัปเดตหน้านะครับการลงหน้าไม่ยากเดี๋ยวผมจะสอนไปตามโพสนะครับเพราะว่าลงหน้าพวกนี้ไม่ยากเลยสำหรับเพส2021นะครับก็ประมาณนี้นะฮะรีวิวคร่าวๆนะครับของตัวเกมนะฮะแล้วก็พวกสายใช้งานไซเดอร์มาเดิมกดสเปคบาร์ถ้าฟอนต์เขียวขึ้นนี่คือไซเดอร์ใช้งานได้ปกตินะครับจะมีชุดกรรมการมีสกอร์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์นะฮะแล้วก็จะมีบอร์ดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็สเตทเซิร์ฟเวอร์ซึ่งพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปตามทีมเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้อัตโนมัตินะครับสมมติว่าผมเปิดหน้ากิจเซิร์ฟเวอร์ไว้นะฮะเราเลือกสักทีมหนึ่งนะครับผมอย่างแมนยูนะครับดูที่บรรทัดสีเขียวๆฮะนะฮะมันก็จะขึ้นในดีทีมเลยเห็นไหมครับขึ้นในดีทีมขึ้นในดีถ้วยที่เราใช้งานนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการดูชุดอื่นก็กดเลข6สำหรับทีมเจ้าบ้านนะครับเลข6นะฮะเลข6แล้วก็มีเลข7สำหรับทีมเยือนนะครับว่ามีชุดไหนบ้างแล้วก็กดนี้เปลี่ยนนะครับทุกอย่างเปลี่ยนได้ก่อนที่จะคิกออฟนะครับเพราะว่าถ้าคลิกออฟไปแล้วมันจะเด้งทันทีนะครับผมต่อไปกดเลข1นะฮะชุดกรรมการนะครับถ้าทีมพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับก็จะใช้ชุดกรรมการของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็แบ็คกราวด์ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ของพวกพรีเมียร์ลีกนะฮะก็จะมีสกอร์บอร์ดนะครับเราใช้พรีเมียร์ลีกทีมพรีเมียร์ลีกก็เป็นโลโก้เป็นโลโก้พรีเมียร์ลีกนะฮะแล้วก็บอลก็เป็นของพรีเมียร์ลีกนะฮะแล้วก็ส่วนสนามนะครับให้เราเลือกไปที่ตรงนี้มันเขียนว่าโฮมกราวด์ไม่ต้องแรนดอมนะไอ้ตรงนี้มันจะเลือกสนามเจ้าบ้านของมันเองแล้วเวลาเราคลิกเข้าหลังจากที่ว่าเราจะคลิกออฟนะครับมันก็จะขึ้นรูปรีวิวว่าเป็นสนามนี้นะเป็นสนามนี้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าท่านเข้าไปแล้วนะครับสนามดำนะครับให้ท่านปิดตัวกด stop แล้วก็เข้าเลือกทีมใหม่ทีนึงแล้วก็ให้ท่านกดมาที่หน้าเมนู Stadium Server นะครับกด9ให้ท่านเลือกสนามอื่นไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยแยกเซฟแล้วก็แจ้งมาที่กลุ่มว่าแอดอันนี้ค้างไอ้สนามดำสนามค้างอะไรเงี้ยผมจะเข้าไปแก้ไข ID ให้นะฮะก็สนามเราก็ใส่หูหลายร้อยสนามมีแทบทุกลีกนะครับผมที่ใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าต้องการสนามเดิมนะครับท่านก็กดเลข0นะครับ Map Team Compensation แล้วก็เดี๋ยวลองดูนี่แล้วก็เลือก Automatic Map Assignment นะครับมันก็จะเป็นทีมของเจ้าบ้านนะครับผมผมจะเลือกให้ดูนะปุ๊บเราลองคลิกออฟดูนะครับนะเลือกโอเทปอร์ตนะครับใครเป็นเจ้าบ้านมันจะฟลิกไปที่สนามของทีมนั้นๆนะฮะสนามทีมนั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวลองรีวิวในสนามนะครับเพราะว่าผมแก้ไขอันนี้ผมใส่ปุ่มจอยเพย์4หรือเพย์5นะครับไม่ได้ลดขนาดมันอันเบลเลอร์เลยนะฮะนี่นะครับสกอร์บอร์ดก็มาปกตินะครับพิมลีแล้วก็ผมปล่อยคนดูเข้ามาดูในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับจอจินโย่ก็หัวทอง
นะครับแล้วก็จะมีใครอ่ะแฮนเดอร์สันใส่หมวกนะครับเห็นไหมฮะถ้าเวอร์ชัน V6 ที่ผ่านมาคือมันเป็นล็อกดาวน์เวอร์ชันนะครับอันนี้ผมปล่อยคนดูเข้ามาดูละนะครับซึ่งแพททุกท่านก็เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับแต่หน้านักเตะที่ผมรีวิวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับรอตลาดซื้อขายปิดผมจะแจกอีกทีหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะตัวแพทประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะนี่ถือโอกาสรีวิวไว้ในตัวเลยนะครับท้ายคลิปเนี่ยครับเชียร์ก็สิวาก็หัวทองนะครับจอร์จินโญ่ก็หัวทองลัวกูก็หน้าไลท์เข่านะครับหน้าล่าสุดนะครับเจอแน่นะครับหน้าพวกนี้ผมจะอัปเดตเรื่อยจนกว่ามันไม่มีอะไรจะให้แจกนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านที่อยากจะอัปเดตตามผมก็มีอะไรก็โหลดตามในกลุ่มนะครับแล้วก็ทุกๆเดือนผมก็จะรวมเป็นลิงก์เดียวให้นะครับสำหรับ VIP นะฮะส่วนคนที่เล่นแบบซอยลิงก์นะครับก็ขยันติดตามนิดนึงนะครับแล้วก็ผมอาจจะไม่รวมลิงก์ให้ไม่ซอยลิงก์ให้บ่อยเพราะว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับหนึ่งเกป้าก็ผมใหม่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับลูกบอลมันโกงผมปะเนี่ยอ๋อโอเคมันเตะตอนกลางคืนด้วยเดี๋ยวคิกออฟใหม่นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าลูกบอลอันนี้มาสุ่มมาลูกบอลเดี๋ยวเลือกเป็นลูกบอลลูกพรีเมียร์ลีกลูกปัจจุบันอันนี้มันเตะตามฤดูกาลน่าจะงั้นดูลูกบอลโอ้โหเยอะมากโอ้โหกดป๊อปแคปเลยร้อยกว่าลูกครับผมถ้ากดผิดด้านก็ชีวิตเปลี่ยนนะฮะวนรอบเลยใกล้แล้วครับอีกนิดนึงนี่โอเคเดี๋ยวได้มีแจกแน่นะครับสำหรับลูกบอลฤดูกาลใหม่นะครับใครจะเลือกใช้ก็ได้นะฮะเพราะผมยัดเข้าไปในบอลเซิร์ฟเวอร์นะครับปุ่มจะใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้ผมกดสตาร์ทเลยนะผมขอยัดคลิปไปเลยนะครับว่าลูกบอลเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะฮะบางคนยังใช้เซเดอร์ไม่เป็นเลยนะครับก็เลยต้องมาเน้นย้ำในทุกๆรอบสำหรับแพทนะฮะสำหรับเซเดอร์ต่างๆนะครับมาดูลูกบอลก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวดูหน้ามาซียาวด้วยเพราะผมเพิ่งใส่ผมไปเมื่อเย็นนี้อันนี้โอเคใส่เข้าไปแล้วบอกบาร์นี่ผมก็รีวิวให้เรื่อยๆนะฮะใส่ตุ้มหูด้วยเดี๋ยวไปดูมาซียาวก่อนโอเคตอนแรกหัวมันแดงนะฮะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวเป๊ก2021นะครับก็ถ้าใครยังลงไม่เป็นก็ดูคลิปอีกรอบนึงแต่ถ้าลงแล้วเล่นไม่ได้หรืออะไรเงี้ยโพสที่กลุ่มก่อนไม่ต้องอินบ็อกซ์หาผมนะฮะโพสก่อนผมจะอ่านโพสของท่านและตอบท่านในโพสนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์คุยกันส่วนตัวนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินไนซี่ต้องขอตัวพักผ่อนก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ลาติสวัสดีครับผมสวัสดีครับ